เฟิร์น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 ก็อยู่ไหนอะเฟิร์นเฟิร์นทำไมผมเรียกถึงไม่ตอบเนี่ยฮะเฟิร์นอ้าวซันทำไมวันนี้คุณกลับมาไวจังเลยล่ะคะแล้วนี่คุณแต่งตัวอะไรของคุณฮะแอบซ่อนชูไว้ไว้เนี่ยฮะผมว่าผมเริ่มได้กลิ่นแปลกๆแล้วจากคุณเนี่ยคุณใจเย็นก่อนสิคะไอ้นี่อะไรทำไมผมไม่เคยเห็นต้นไม้นี้มันอยู่ตรงนี้มาก่อนปกติมันอยู่ข้างในนะอย่าบอกเลยว่ามีชู้ซ่อยอยู่ตรงนั้นนะใช่ป่ะซันเดี๋ยวคุณฟังฉันก่อนสิที่ฉันแต่งตัวแบบนี้ออกมาเพราะว่าฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จอะค่ะพอคุณเรียกฉันก็เลยใส่ชุดนี้ออกมาหาคุณเลยส่วนไอ้ต้นไม้เนี่ยหรอคะฉันเป็นคนย้ายมันออกมาเองอะค่ะเพราะว่าฉันทำความสะอาดห้องไงคะงั้นเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเฟิร์นแล้วนี่มันอะไรกันนะฮะทำไมเสื้อผ้าอะไรมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้จักเก็บบ้านหรอไงเราก็อยู่บ้านเดียวกันอะไรที่คุณช่วยฉันได้ก็ช่วยไปก่อนสิคะซันนี่จะยอกย้อนอีกเหรอฮะซันคะฉันมีเรื่องจะถามหน่อยอะค่ะแม่คุณโทรมาแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกฉันบ้างเลยอะนี่เฟิร์นเดี๋ยวคุณไปเจอแม่ของผมเนี่ยถ้าแม่ผมพูดถึงอะไรถึงน้องชายต่างแม่คุณก็ไม่ต้องไปอะไรนะอย่างนี้ไม่ชอบผมเลยทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะซันยังไงแชมป์เขาก็เป็นน้องชายพ่อเดียวกันกับคุณนะน้องชายพ่อเดียวกันนะผมก็เกลียดขี้หน้าโคตรเกลียดเวลามันพูดนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจด้วยแม่ผมจะพูดอะไรหนาก็ไม่รู้ฉันก็ตามใจคุณแล้วกันค่ะฉันพูดอะไรไปคุณก็ไม่ฟังฉันอยู่ละแต่เดี๋ยวก่อนนะพูดแต่งตัวอะไรนะไม่เหมือนป้าแบบนี้ก็ฉันชอบแต่งตัวแบบนี้อ่ะมันสบายดีมันก็ไม่ได้แย่อะไรนี่คะฉันไม่คุยกับคุณละคิดถึงคุณจังเลยอ่ะนี่คุณคิดถึงฉันบ้างไหมคะเนี่ยคิดถึงสิครับแล้วนี่เมื่อไหร่คุณจะซื้อบ้านซื้อรถให้ฉันน่ะเวลาคิดถึงกันก็จะได้เดินทางสะดวกหน่อยไม่ใช่มาหลบซ่อนแบบเนี้ยเรื่องนั้นเนี่ยผมคิดไปแล้วตอนนี้ผมกำลังคิดแผนการนะที่จะกำจัดไอ้น้องชายต่างแม่ของผมหลังจากนั้นเนี่ยสมบัติของพ่อของผมก็จะเป็นของผมแค่คนเดียวหลังจากเนี้ยถ้าคุณอยากได้บ้านได้รถหรือว่าอยากได้อะไรเนี่ยผมจะให้ทุกอย่างได้เลยนะฉันจะรอนะคะแต่ผมว่าตอนนี้ผมรอไม่ได้แล้วนี่ใจเย็นก่อนสิไปอาบน้ำก่อนไหมก็ได้งั้นคุณรอผมตัวนี้ก่อนนะซันคะซันซันคะอะไรอ่ะเฟิร์นเฮ้ยลืมโทรศัพท์ดูถูกกูดีนะเหรออยากรู้เหมือนกันถ้าบ้านมันแตกขึ้นมาจะเป็นยังไงอะไรนะโทรศัพท์บอสแต่ผมช่วยหาไหมซันอันนี้อะไรอ่ะกางเกงในผู้หญิงของใครของใครคุณนี่ก็ถามแปลกๆนะกางเกงในผู้หญิงก็ต้องเป็นของคุณดิมันจะมาเป็นของผมได้ยังไงมันไม่ใช่ของฉันฉันถามอีกรอบนึงนะนี่ของใครอย่าบอกนะซันว่าคุณพาผู้หญิงมานอนที่นี่หรอฮะไอเด็กผู้หญิงคนนั้นมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่มีเฟิร์นมันจะไปมีได้ไงเฟิร์นคุณจะไปไหนอ่ะนี่ผมบอกมันไม่มีไง
เป็นไงล่ะผมบอกไม่มีไงคุณจะหาแล้วหงาของคุณเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในนี้สินี่ไม่งั้นมันจะเป็นกางเกงในของใครล่ะไส้ผมกำลังจะอาบน้ำเลยนะนี่คุณจะอะไรทั้งหนาของคุณเนี่ยฮะเห็นไหมคุณเจอใครหรือยังยังไงฉันก็ไม่เชื่อนี่คุณนอกใจฉันใช่ไหมถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปดูในห้องนอนไปไปเข้าไปดูไปได้อ่ะแล้วหาให้เจอด้วยนะเตียงเนี่ยไม่ออกอ่ะคุณเชื่อผมหรือยังอะฮะในห้องนอนมันก็ไม่มีใครทำไมคุณจะไปดูห้องอื่นอีกเหรอฉันไม่เชื่อคุณไม่ต้องมาพูดฉันว่ามันต้องอยู่นี่แหละผมเลิกเป็นโรคประสาททันทีใช่ไหมฮะเป็นไงคุณฮะผมบอกแล้วมันไม่มีคุณจะเป็นโรคประสาทคิดไปเองอะฮะเฟิร์นฉันไม่ได้คิดไปเองก็หลักฐานมันคาตาขนาดนี้อะซันไหนผมดูหน่อยสิอ่ะก็มันไม่ใช่ของฉันน่ะไซส์มันก็ไซส์ของคุณเนี่ยผมจำได้มันจะเป็นของอื่นได้ไงแต่ว่าฉันจำได้ว่าฉันไม่เคยซื้อตัวนี้มามันก็อะไรอ่ะไอแชมป์แกมาได้ไงฉันเคยบอกแกใช่ไหมว่าห้ามมาเหยียบนี่อีกอ่ะพี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงสองคนแอบอยู่ใช่ไหมเอ้ยพี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะผมกับเฟิร์นไม่ได้เป็นชู้กันพี่อย่ามาพูดมั่วพูดมั่วอ่ะอธิบายมาเนี่ยมึงสองคนอยู่ด้วยกันได้ไงนี่คบกันใช่ไหมฮะใช่ไหมถูกใช่พี่มันไม่มีใครหรอกนะที่จะบอกเองว่ามีชู้อ่ะมึงจะมาเถียงอีกเหรอมึงมันเป็นชู้กับเมียกูออกมาได้แล้วอย่าคิดนะว่าฉันไม่เห็นเห็นอะไรอ่ะมันแอบดูเฟิร์นอาบน้ำไอ้แชมป์ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องอ่ะสรุปมันยังไงอ่ะฉันฉันอธิบายไปดิคือผมคืออะไรคุณเฟิร์นคะฉันขอโทษนะคะจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะแต่ว่าสามีคุณลากฉันมาที่เนี่ยค่ะจีนทำไมถึงพูดแบบนี้ก็ซันพอได้แล้วหยุดพูดสักทีเถอะซันบอกว่าฉันเป็นคนเจ้าชู้ฉันนอกใจคุณแต่คุณกลับมาทำเลวเองอ่ะฉันเสียใจมากเลยนะที่ผ่านมาฉันซื่อสัตย์กับคุณและฉันก็ไม่นึกว่าคนที่ฉันรักมากจะมาทำกับฉันแบบนี้ออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะและอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกเฟิร์นผมขอโทษนะเฟิร์นคือออกไปสิโอเคฉันก็ขอบคุณนายมากนะที่ทำให้ฉันตาสว่างแต่เรื่องที่นายแอบดูฉันอาบน้ำฉันจะแจ้งตำรวจโอ้ไปก่อนนะครับเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แม่หนูแวะก่อนสินี่นี่นี่ป้ามีกับข้าวอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้เนี่ยมีไข่พะโล้มีผักผักกรวมเดี๋ยวป้าพิเศษไข่ให้สองใบเลยคือป้าคะนะกินข้าวไอ้อร่อยเลยวันนี้กับข้าวป้าอร่อยทั้งนั้นเลยนี่นี่เดี๋ยวป้าให้ไข่สองใบเลยเดี๋ยวมีผักผักด้วยนะผัดผักรวมเนี่ยเอากุ้งไปตัวเดียวพอนะเดี๋ยวป้าพิเศษผักให้กินแล้วสุขภาพดีขับถ่ายก็ดีดีสำหรับผู้หญิงของเรานี่แหละกับข้าวได้สองอย่างละเดี๋ยวมีข้าวด้วยสองถุงนะข้าวเปล่าป้าคะแล้วทั้งหมดเท่าไหร่อะคะทั้งหมดเหรอกับถุงละ82อย่างก็160ข้าวอีก2ถุงทั้งหมด200พอดีจ้ะฮะ200เลยเหรอคะ200อุ๊ยกินกับข้าวป้าไม่ผิดหวังอร่อยทุกอย่างค่ะได้แล้วจ้ะ200ขอบใจนะจ้ะอ่ะเสร็จแล้วได้ของแล้วก็รีบไปสิ
ังดูอะไรอยู่ได้200กำไรเห็นรวยกับข้าว2อย่าง160อย่างละ80บาทข้าว2ถุงเว้ยข้าวถุงละ20เลยเหรอโอ้โหเฟิร์นวันนี้ข้าวเที่ยงกินอะไรบ้างเนี่ยก็มีไข่พะโล้กับผัดผักรวมใส่กุ้งอะเฮ้ไข่พะโล้เหรอขอดูหน่อยนะเฮ้ยนี่มันไข่นกกระทานี่อันเล็กนิดเดียวเองนะนั่นน่ะดิผัดผักรวมกุ้งตัวเดียวเดี๋ยวนะเฟิร์นไปซื้อร้านไหนมาเนี่ยก็ร้านข้าวแกงริมทางตรงหน้าปากซอยนู้นน่ะขายแพงมากเลยนะถุงละ80บาทแน่80บาทเลยเหรอแพงไปหรือเปล่าโอ้พูดแล้วก็เจ็บใจนะตอนนี้ป้าเขาขายเนี่ยเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะจนฉันมึนมากเลยนี่ฉันฝากกับข้าวก่อนนะขอไปจัดการอีป้าร้านข้าวแกงนี่ก่อนป้าป้าโอ๊ยอุ๊ยมีอะไรอีกล่ะตะโกนซะเสียงดังตกใจหมดเลยเมื่อกี้ป้าโกงฉันปะเนี่ยไอ้ไข่พะโล้เนี่ยก็เป็นไข่นกกระทาลูกแค่เนี้ยและไอ้ผัดผักป้าเนี่ยก็มีกุ้งอยู่ตัวเดียวและไอ้ข้าวป้าเนี่ยถุงละตั้ง20บาทโคตรแพงเลยเฮ้ยภาพอะไรของเธอฮะตะกี้ฉันตากเนี่ยก็ยืนดูอยู่ไม่ใช่หรอผักผาดก็บอกแล้วไงว่าพิเศษผักส่วนไข่พะโล้ก็ไม่ได้บอกซะหน่อยว่าเป็นไข่ไก่เฮ้ยนี่อย่ามากล่าวหานะกล่าวหาแบบนี้ไม่ได้นะร้านป้าเสียชื่อหมดไม่รู้อ่ะยังไงป้าก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรคะหลักฐานก็ไม่มีไปออกไปเลยไม่ต้องมาอะไรวุ่นวายงี้หรอกไม่ซื้อก็ไม่ต้องมาซื้อลูกค้าร้านป้าเยอะแยะไปได้เงินก็ไม่ต้องรับผิดชอบถ้าป้าเอาเปรียบลูกค้าแบบนี้นะระวังให้ดีเถอะระวังป้าจะไม่แก่ตายพนมแวะก่อนสิจ้านี่กับข้าวป้าอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยครับกินอะไรดีมีแบบลาบข้าวไหมครับใส่กล่องมีจ้ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมนี่จ้าเห็นไหมโอ้ร้านป้าเนี่ยนะจัดเต็มทุกอย่างเห็นไหมข้าวก็แน่นอ่ะราดอะไรดีจ้ะงั้นเอาเป็นกะเพราแล้วกันครับกะเพรานะครับผมป้าให้พิเศษป้าคิดไม่แพงหรอกแค่80เอง80เหรอครับจ้ะงั้นเดี๋ยวผมเดินไปที่รถเอาตังค์มาเพิ่มก่อนนะครับพอดีไม่พออ่าได้ได้แล้วจ้ะนี่ครับ90บาทไม่ต้องทอนครับโอ้ยใจดีจังเลยนี่กากินให้อร่อยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอช้อนไปด้วยนี่จ้าขอบคุณครับผมเลยเนาะงั้นถ้าอร่อยเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะครับจ้าโอเคครับได้ครับครับผมเดี๋ยวผมกินข้าวกันมาเสร็จเดี๋ยวผมนี่ไปครับครับครับได้อยู่แต่น้อยนะเฮ้ยฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมผักมันเยอะแยะอย่างเงี้ยโหไอ้ป้าเล่นกูแล้วเหลือจากเมื่อวานนี้ว่าดูสิอื
ลิ่นก็พอได้อยู่แหละส่งลงไปเลยเดี๋ยวจะได้ขายเพิ่มอีกหลายถุงป้าครับจ้าเอาข้าวหน่อยป้าโอ้ผัดไทยดีจ้าวันนี้มีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยมีผัดผักมีนี่อะไรอ่ะอันนี้แกงส้มนี่อันนี้อันนี้เหรอเด็ดเลยอันนี้เด็ดเลยป้าหมูเอาเนี่ยเอานี่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 ไข่ต้มด้วยนะไข่ต้มด้วยนะจ้าสีสันน่ากินมากเลยนะป้าโอ้โหให้เยอะจังอ่ะนี่แหละกินไปเลยเอาไข่กี่ใบใบเดียวพอใบเดียวจ้าช้อนอ่ะหยิบเอาเท่าไหร่อ่ะป้า80เองงั้นเดี๋ยวกินเสร็จมาจ่ายนะจ้ะโอเคโอเคกินก่อนป้าไม่มันกินแปลกๆอ่ะโอ้ยไม่แปลกหรอกเนี่ยมันสูตรเฉพาะร้านป้าเองอร่อยรับรองซิกเนเจอร์เลยสูตรเฉพาะเลยแน่นอนโอเคโอเคได้ป้าเดี๋ยวผมกินก่อนนะมีน้ำป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ก็แซ่บอยู่ป้าน้ำผมได้ยังไงป้าจ้าจ้ารอแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันปวดท้องอยู่วะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้ววิ่งโอ้ยป้าจ๋าเอาราดกระเพราปลาหมึกไข่ต้ม4กล่องจ้ะอืมได้เลยจ้ะรอแป๊บนึงฮัลโหลจ้าฮะเอาข้าว20กล่องใส่ไข่ต้มด้วยเอาค้าๆกันนะโอเคได้ๆๆมาเอาช่วงบ่ายใช่ไหมได้จ้ะเดี๋ยวป้าจัดให้นะโอเคโอเคจ้านี่แม่หนูกับข้าวร้านป้าหมดละไปซื้อร้านอื่นก่อนไปเอาเมื่อกี้ป้าไม่เห็นบอกเลยว่าหมดก็เมื่อกี้ยังเห็นรับออเดอร์ที่คุยโทรศัพท์นั่นอยู่เลยก็ตอนนี้มันหมดแล้วอะแล้วจะเอาอะไรอะไปโอ๊ยฉันว่านะป้าสนใจแต่ลูกค้าเจ้าใหญ่ๆมากกว่าก็เลยไม่สนใจออเดอร์ฉันทำธุรกิจแบบนี้ป้ามันไม่เจริญหรอกนี่ไม่ต้องมาแช่งเลยจะไปไหนก็ไปกินร้านอื่นก่อนไปเอาแล้วกระเพราหมดฉันเอาอย่างอื่นได้ไหมล่ะอย่างอื่นก็หมดโอ๊ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเออครบเรียบร้อยโอเคเย้บ่ายโมงแล้วนี่ไหนวะเนี่ยเบอร์ก็ติดต่อไม่ได้ฮะโอ๊ยอะไรวะทำไมถึงซวยขนาดนี้จะทำยังไงดีวะเนี่ยสงสัยจะต้องเอามาเลขายถูกๆแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเอาวะก็ดีกว่าทิ้งเปล่าๆข้าวกล่องจ้าข้าวกล่องข้าวกล่องราคาพิเศษขายถูกๆจ้าข้าวกล่องจ้าป้ามันไม่มีใครมาซื้อข้าวร้านป้าหรอกขายก็แพงเอาเปรียบลูกค้าแถมยังไม่เซื่อสัตย์กับลูกค้าอีกใช่ป้าเนี่ยโกงลูกค้าผมบอกเลยนะไม่มีใครมาซื้อร้านป้าหรอกพูดได้เลยใช่ป้านี่เมื่อวานนะผมกินข้าวร้านป้าไปนะท้องผมเสียเลยเนี่ยผมไปหาหมอมารู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายผมเท่าไหร่ 7,000 เลยนะป้าฮะ 7,000 เลยเหรอผมจะโกหกทำไมอ่ะป้าจ่ายไปเลยนะถ้าป้าไม่จ่ายผมเนี่ยผมจะถ่ายป้าเนี่ยลงโลกโซเชียลไปนะและอีกอย่างนะผมจะแจ้งตำรวจด้วยนี่คู่กรณีเยอะด้วยตรงเนี้ยโอ้ยอย่าแจ้งอย่าแจ้งตำรวจเลยนะจ๊ะเดี๋ยวป้ายอมจ่ายให้ก็ได้นะเอารีบนับสิป้าโอ้โหนี่ป้าเอาจริงๆนะผมไม่อยากได้เงินป้าเลยนะแต่ป้ารู้ไหมว่าการขายของเนี่ยป้าต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้านะถ้าทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไงนะ
โกงป้าเคยได้ยินไหมซื่อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานเออจ้าป้าเข้าใจแล้วจ้ะป้าขอโทษทุกคนด้วยนะจ๊ะผมรับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นเอามาไหนบอกว่าจะไม่เอาไงเอาดิป้าเสียไป 7,000 เร็วๆโหใช่ใช่ขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกป้า